ความเคลื่อนไหวของวิทเซลโคเบทีมแกร่งแห่งศึกเจลีก1ประเทศญี่ปุ่นต้นสังกัดของบุญจังธีราธรบุญมาทันแนวรับตัวเก่งดีกรีทีมชาติไทยโดยหลังจากที่ลงสนามเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทาคายุกิโยชิดะกุนซือใหญ่ของทีมก็ปล่อยให้นักเตะที่มีชื่อรับใช้ชาติตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์กลับไปร่วมทีมบ้านเกิดและให้นักเตะที่ไม่มีชื่อได้พักผ่อนล่าสุดก็กลับมารวมตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมสำหรับเกมต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยช่วงเช้าของวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาบรรดานักเตะของวิทเซลโกเบที่ไม่มีชื่อรับใช้ชาติตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นำมอมาโดยกองหน้าดีกรีแชมป์โลกอย่างลูคัสโพโดสกีเดินทางมารายงานตัวฝึกซ้อมที่อิบุกิคลับเฮ้าหลังจากที่ทีมไม่มีโปรแกรมฝึกซ้อมโดยการฝึกซ้อมในวันดังกล่าวทางทาคายุกิโยชิดะได้ใช้เป็นโปรแกรมรีคัฟเวอรี่ร่างกายผู้เล่นเพื่อต้อนรับโปรแกรมโหดในช่วงเดือนเมษายนโดยการกลับมาลงสนามฝึกซ้อมในวันดังกล่าวทางทาคายุกิโยชิดะเตรียมวางแผนรับมือผู้เล่นที่เดินทางไปรับใช้ชาติว่าหลังจากกลับมาจะทำอย่างไรจะใช้งานแบบไหนซึ่งต้องการตัวผู้เล่นที่พร้อมที่สุดในการลงสนามที่จะต้องออกไปเยือนคาชิวาเรโซในวันศุกร์ที่30มีนาคมนี้